นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้เป็นธรรมเทศนามีปุพพาปรลำดับคือสืบต่อ จากเทศนาที่ได้แสดงไปแล้วตลอดวันนี้อันเป็นวันมาคบูชาเป็นวันที่กำหนดไว้ว่าเป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์ทั้งหลายดังนั้นธรรมเทศนาในวันนี้ทุกๆตอนจึงมีข้อความปรารภถึงเรื่องพระอรหันต์โดยปริยายใดปริยายหนึ่งเพื่อมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระอรหันต์ยิ่งขึ้นไปสมกับที่จัดวันนี้ไว้เป็นวันพระอรหันต์เราทั้งหลายได้มีความเสียสละอดกลั้นอดทนเพื่อทำมาฆบูชาในวันนี้ในลักษณะอย่างนี้ในสถานที่นี้และตั้งใจกันอยู่ว่าจะมีการเสียสละทำนองนี้ให้เต็มวันเต็มคืนเพื่อใช้การเสียสละนี้เป็นเครื่องบูชาคุณของพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นการกระทำเป็นพิเศษปีหนึ่งหนเดียวจึงได้ตั้งอกตั้งใจทำจนสุดความสามารถเพื่อป้องกันไม่เกิดความหลงลืมในเรื่องราวอันเกี่ยวกับพระอรหันต์ดังนี้เป็นต้นทีนี้ก็จะได้กล่าวต่อไปถึงคำว่าพระอรหันต์ให้เป็นที่เข้าใจกันยิ่งขึ้นคำว่าพระอรหันต์นี่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์เป็นคำสูงสุดมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเป็นการเชื่อได้แน่นอนว่าคำว่าพระอรหันต์นี่เขาเรียกกันเขาพูดกันเขาปรารภกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลในฐานะที่มีความหมายว่าเป็นบุคคลที่ถึงที่สุดคือถ้าจะพูดกันในแง่ที่ประเสริฐก็ประเสริฐถึงที่สุดถ้าจะพูดกันในแง่ของความพ้นทุกข์ก็เป็นผู้พ้นทุกข์ถึงที่สุดจะพูดกันถึงความเป็นคนดีก็เป็นคนดีถึงที่สุดจะพูดกันถึงความเป็นคนเต็มก็ต้องเป็นคนที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ถึงที่สุดหรือจะพูดว่าเป็นคนที่น่าไหว้น่าบูชาก็เป็นคนที่น่าไหว้น่าบูชาถึงที่สุดอะไรๆก็ล้วนแต่ถึงที่สุดแล้วเราก็เรียกว่าพระอรหันต์กันมาแต่ว่าคุณธรรมสำหรับความเป็นพระอรหันต์ในสมัยก่อนพุทธกาลจะเป็นอย่างไรนั้นยังไม่แน่นักมันแน่อยู่ตรงที่ว่าถูกสมมติถูกอุปโลกกันว่าเป็นบุคคลที่ถึงที่สุดเท่านั้นแต่จะถึงที่สุดแห่งอะไรอย่างไรเหมือนกันกับพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนานี้หรือไม่นั้นยังเป็นปัญหาอยู่
อาจจะสันนิษฐานได้ว่าคงจะมีอะไรบกพร่องเช่นเดียวกับคำว่านิพพานซึ่งมีพูดกันอยู่ก่อนพุทธกาลหมายถึงกามคุณที่สมบูรณ์ก็มีหมายถึงความสุขอันเกิดจากฌานจากสมาบัติว่าเป็นนิพพานดังนี้ก็มีนิพพานชนิดนั้นไม่มีความสมบูรณ์ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจึงได้แสดงนิพพานไปในลักษณะที่ดับกิเลสดับทุกข์สิ้นเชิงสิ่งที่เรียกว่านิพพานจึงถูกต้องด้วยและสมบูรณ์ถึงที่สุดด้วยตราบเท่าถึงทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถหักล้างหรือคัดง้างแย่งยันแต่ประการใดถึงแม้คำว่าพระอรหันต์ก็เหมือนกันคำว่าพระอรหันต์ในความหมายของคนก่อนพุทธกาลนั้นคงมีอะไรบกพร่องกันบ้างเหมือนกับคำว่านิพพานมีความบกพร่องดังที่แล้วมาขั้นมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าในพุทธกาลนี้พระองค์ทรงบัญญัติความหมายของความเป็นพระอรหันต์คือความเป็นผู้หมดกิเลสดับกิเลสได้สิ้นเชิงคือผู้ที่บรรลุถึงนิพพานโดยถูกต้องและสมบูรณ์นั่นเองว่านี่เป็นพระอรหันต์ดังนี้สำหรับภาษาชาวบ้านทั่วๆไปคำว่าพระอรหันต์ก็หมายถึงบุคคลสูงสุดในทุกแง่ทุกมุมเขามีความรู้ความเข้าใจในความสูงสุดอย่างไรก็นึกเห็นไปได้แต่เพียงเท่านั้นยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ได้เพิ่งครบถ้วนบริบูรณ์ต่อเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแสดงธรรมที่เป็นบรมธรรมคือพระนิพพานให้เป็นที่แจ่มกระจ่างแก่คนทั้งหลายแล้วมนุษย์เราจึงมีความรู้เรื่องพระอรหันต์กันขึ้นมาโดยสมบูรณ์ได้ที่นี่เราจะได้พิจารณากันดูถึงความหมายที่สำคัญที่สุดของคำว่าพระอรหันต์สิ่งที่เราจะต้องนึกก่อนก็ดูจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ถ้าหมดความทุกข์คนเราก็หมดปัญหาปัญหามีอยู่ตลอดเวลาที่เรายังมีความทุกข์ถ้าเรายังต้องลำบากต้องทนทรมานมันก็นิ่งอยู่ไม่ได้มันก็ต้องดิ้นรนขนขวายเพื่อจะดับความทุกข์นั้นเสียถ้าความทุกข์ดับไปหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องบีบคั้นแล้วคนเราก็นิ่งอยู่ได้ด้วยความสงบสุข ดังนั้นความเป็นพระอรหันต์ก็มุ่งหมายตรงที่ไม่มีความทุกข์เป็นส่วนใหญ่เพราะไม่มีความทุกข์นั่นเองจึงเรียกว่าเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดเป็นคนที่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับแล้วแต่จะเรียกกันอย่างไรในลักษณะไหนมันเป็นการมองเห็นด้วยสติปัญญาของคนนั้นๆแต่ในที่สุดก็รับรองต้องกันว่าเป็นผู้ที่ควรสักการะบูชาและเป็นผู้ที่ควรพบเห็นเป็นผู้ที่ควรนั่งใกล้เพราะว่าการได้พบได้เห็นและได้นั่งใกล้พระอรหันต์นั้นจะช่วยทำให้เกิดความรู้สึกคิดนึกไปในทางที่ถูกต้องหรือเดินตามพระอรหันต์ได้แล้วก็มีความพ้นทุกข์อย่างท่านได้คนจึงถือว่าพระอรหันต์นั้นเป็นเนื้อนาบุญผู้เข้าไปนั่งใกล้ก็ได้บุญผู้ที่ได้บำเพ็ญทานในพระอรหันต์ก็เป็นผู้ได้บุญคือไปเกี่ยวข้องกับพระอรหันต์ในลักษณะใดก็ล้วนแต่เป็นการได้บุญไปทั้งนั้นความหมายของคำว่าพระอรหันต์จึงกว้างขวางทั่วไปหมดจนไม่รู้จะบัญญัติให้ชัดลงไปว่าอย่างไรเพราะมันหมายความได้หมดนั่นเองแต่ที่รู้กันโดยมากก็ว่าเป็นผู้ควรคือสมควรกราบไหว้ก็มีเป็นผู้ตัดเสียซึ่งวงล้อแห่งสังสารวัฏ
คือไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมไม่ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมดังนี้ก็มีรวมความแล้วก็ล้วนแต่ดีอยู่ที่มีดีอยู่ที่ไม่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นและยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นด้วยเรียกว่าส่วนตัวก็ดีส่วนที่เกี่ยวกับผู้อื่นก็ดีมันจึงเป็นความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์กันที่ตรงนี้นี่เรียกว่าพระอรหันต์ทีนี้เราจะมองดูกันในลักษณะที่ใกล้ชิดเข้ามาอีกให้เห็นว่าคนธรรมดากับพระอรหันต์นั้นต่างกันอย่างไรโดยเอาลักษณะแห่งจิตใจเป็นเกณฑ์และทำไมเขาจึงกล่าวพระอรหันต์ว่าเป็นผู้อยู่เหนือโลกแล้วกล่าวบุถุชนว่าเป็นผู้จมอยู่ในโลกหรือถ้าจะกล่าวด้วยคำที่หยาบคายโสกโดกไปกว่านั้นอีกก็ต้องกล่าวว่าบุถุชนคนธรรมดานี่เป็นคนโง่คนหลงคนบ้าคนบอหรืออะไรในทำนองนั้นไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างส่วนพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์นั้น เป็นคนไม่โง่ไม่หลงไม่เป็นคนบ้าเหมือนคนธรรมดาสามัญที่นี้ก็จะมองดูกันให้ละเอียดลงไปว่าคนธรรมดาสามัญนี่มันอยู่ที่ตรงไหนกันจึงได้เรียกว่าเป็นคนบ้าและคำว่าบ้านี่หมายความว่าอย่างไรเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะต้องนึกถึงเข้าใจกันในข้อนี้ก็เรื่องความยึดมั่นถือมั่นท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูเถิดว่าคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นคนบ้าหรือคนดีจงตั้งใจฟังให้ดีตั้งใจคิดให้ดีพิจารณาดูให้ดีให้เห็นว่าคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นคนบ้าหรือคนดีแต่ว่าก่อนแต่จะวินิจฉัยในเรื่องนี้ต้องเข้าใจคำว่ายึดมั่นถือมั่นกันเสียถูกต้องก่อนคำว่ายึดมั่นถือมั่นนั้นหมายความว่ายึดมั่นถือมั่นเพราะความโง่ความหลงคืออวิชชานั่นเองในภาษาบาลีคำนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้ายึดมั่นถือมั่นตามหลักของธรรมะหรือภาษาบาลีแล้วก็หมายความว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาคือความโง่ความหลงที่เป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นความยึดมั่นถือมั่นก็มาจากอวิชชามาจากตัณหาแล้วจะเป็นคนบ้าหรือคนดีลองคิดดูแต่ในภาษาไทยนั่นคำนี้ยังกำกวมอยู่เพราะบางทีเราก็สอนให้ยึดมั่นถือมั่นในความดีสอนให้ยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ยังมีหรือว่าให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนจะต้องทำให้ลุล่วงไปอย่างนี้ก็ยังมีแต่ถึงอย่างไรก็ดียังมีปัญหาอยู่นั่นเองที่ว่าการยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธเจ้านั้นยึดมั่นด้วยความโง่ก็ได้ยึดมั่นถือมั่นด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงก็ได้คนยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าด้วยความโง่ก็เพราะว่าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรเมื่อเขานิยมกันว่าดีก็ว่าดีไปตามเขาเมื่อเขาว่ายึดให้มั่นก็ยึดให้มั่นเหมือนกับคนที่ยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธรูปยึดมั่นถือมั่นในเครื่องรางอย่างนี้เรียกว่าเป็นการยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่เอาอะไรมาเป็นเครื่องรางก็ยึดมั่นถือมั่นให้เกิดผลได้เท่ากันกับพระพุทธรูปที่เป็นเครื่องรางเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นมานั้นมาจากความยึดมั่นถือมั่นเกิดกำลังใจด้วยอำนาจความยึดมั่นถือมั่นมันจึงเกิดความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาตามแบบของอวิชชาหรือความโง่อย่างนี้เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่
แต่ถ้าเป็นผู้มีสติปัญญามองเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรคืออะไรเราจะต้องปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าอย่างไรจะต้องใช้พระพุทธรูปอย่างไรจะต้องใช้เครื่องรางอย่างไรอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วก็ทำให้จริงในข้อนี้ถึงขนาดที่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นก็ได้เหมือนกันเพราะยึดมั่นถือมั่นด้วยสติปัญญามีแต่จะทำถูกและได้รับผลถูกต้องตรงตามที่จะมุ่งหมายไว้อย่างนี้เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในพระพุทธเจ้าด้วยสติปัญญา ไม่เป็นทางให้เกิดความทุกข์หรือว่าเราจะยึดมั่นถือมั่นในการงานที่จะต้องทำแต่ยึดมั่นโดยอวิชชามันก็ยึดมั่นอย่างที่เรียกว่างมงายแต่ถ้ายึดมั่นโดยสติปัญญาก็เรียกว่าตั้งใจทำจริงให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเร็วที่ถูกไม่ควรจะเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นแต่ควรจะเรียกว่าความตั้งจิตมั่นหรือมีสัจจะความจริงใจหรือว่ามีอาทิฐานะคือความปักใจแน่วแน่ลงไปอย่างนี้เป็นต้นจะถูกกว่าไม่ควรจะเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นเช่นเราจะมีความจริงใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการปฏิบัติตามคำสั่งสอนอย่างนี้ก็อย่าไปเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นเลยเรียกเสียหมายว่าเป็นผู้มีสัจจะมีความจริงมีอธิษฐานะมีความตั้งใจแน่วแน่มีวิริยะคือความภาคเพียรหรือมีอะไรต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์ที่จะทำให้เกิดการกระทำจริงในสิ่งนั้นๆอย่าไปเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าจะไปปนกันกับความยึดมั่นถือมั่นที่มาจากความโง่ความหลงคนประพฤติปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าอย่างผิดๆเพราะความยึดมั่นถือมั่นนี้มีอยู่เป็นอันมากเอาของไปเส้นพระพุทธรูปก็มีพระพุทธรูปบางองค์ต้องการกินของอย่างนั้นกินของอย่างนี้ไม่กินของอย่างอื่นอย่างนี้ก็มีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติกันอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่คือโทษของความยึดมั่นถือมั่นแม้ที่มีอยู่ในพระพุทธรูปหรือในพระพุทธเจ้าตามความคิดความนึกของบุคคลนั้นการที่บุคคลหมายมั่นปั้นมือจะให้พระพุทธเจ้าช่วยข้างเดียวนี่ก็เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นอย่างโง่เขลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนทุกคนต้องช่วยตนเองพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้ชี้ทางเมื่อเป็นอย่างนี้จะมานั่งอ้อนวอนพระพุทธเจ้ากันไม่ได้ต้องรีบปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้จริงจังเข้าเท่านั้นจึงจะสำเร็จประโยชน์ได้ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ดีแล้วก็ทำให้จริงลงไปโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นอย่างงมงายก็จะเป็นการดีทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าความยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นความโง่และการที่ไปหลงกระทำอย่างนั้นมันก็เป็นอาการของคนบ้าชนิดหนึ่งเป็นแน่แท้เมื่อใดใครมีความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นแล้วคนนั่นเป็นคนบ้าพูดอย่างนี้จริงหรือไม่จริงลองไปคิดดูพระอรหันต์ไม่ใช่คนบ้าเพราะว่าท่านไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเหลืออยู่แม้แต่ประการใดส่วนปุถุชนนั้นมีความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นบ่อยๆมีความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นเมื่อใดก็กลายเป็นคนบ้าเมื่อนั้นเวลาที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็ยังเป็นปกติอยู่ยังไม่เป็นคนบ้ายังไม่มีความทุกข์ยังไม่มีการทำอะไรที่แปลกประหลาดที่ไม่ควรจะทำคือไปทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่จำเป็นแต่ทีนี้พอมีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเข้าแล้วไม่มีสติเพียงพอปล่อยให้เกิดตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในเวทนานั้นก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปาทานขึ้นมาทันทีก็เลยกลายเป็นคนบ้าไปในขณะนั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่มีตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นนั่นแหละ
เป็นขณะที่คนได้กลายเป็นคนบ้าไปเสียแล้วจนกว่าจะดับไปจนกว่าตัณหาอุปาทานนั้นจะดับไปจึงจะกลายเป็นคนธรรมดาสามัญไปอีกทีหนึ่งแต่ก็ยังเป็นคนธรรมดาสามัญที่พร้อมที่จะกลายเป็นคนบ้าขึ้นมาเมื่อไรก็ได้อีกเพราะนั้นจึงบ้าบ้าดีดีบ้าบ้าดีดีอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะเป็นผู้ที่มีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องสามารถที่จะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ไม่เผลอปรุงให้เกิดกิเลสตัณหาแต่ประการใดเมื่อนั้นจึงจะหยุดเป็นคนบ้าพระอรหันต์เป็นผู้มีสติสมบูรณ์โดยแท้จริงไม่มีการเผลอปรุงแต่งให้เกิดกิเลสตัณหาเลยดังนั้นจึงพ้นจากความเป็นคนบ้าส่วนเราที่เป็นบุตุชนก็ยังจะเป็นคนบ้าบ้าบ้าดีดีสลับกันไปไม่มีที่สิ้นสุดจึงควรระวังในข้อที่ว่าให้เป็นคนดีมีปกติอยู่กันแล้วกันอย่าให้กลายเป็นคนบ้าขึ้นมาเมื่อมีอารมณ์มากระทบทางตาเป็นต้นเพราะเหตุฉะนั้นบุคคลควรจะศึกษาอย่างจริงจังละเอียดถี่ถ้วนในการประพฤติปฏิบัติในขณะที่มีอารมณ์มากระทบตาเป็นต้นเป็นรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกรสมากระทบลิ้นสัมผัสมากระทบผิวกายหรือความคิดนึกมากระทบจิตใจคู่ใดคู่หนึ่งใน6อย่างนี้แล้วอย่าให้เผลอสติจนมันปรุงไปตามทางของกิเลสตัณหาขึ้นมาเราควรจะมองให้เห็นชัดว่าพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นไม่มีเรื่องอะไรเลยมีแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวดังที่เราได้เคยฟังมาแล้วว่ามีแต่เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่นั่นเป็นเรื่องทางฝ่ายหลักฝ่ายวิชาที่เป็นตัวการปฏิบัตินั้นเราต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นการปฏิบัติเพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนี่ก็คือมีสติระวังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายดังที่กล่าวแล้วอย่าเผลอเกิดความรู้สึกคิดนึกที่เป็นกิเลสตัณหาขึ้นมาทางใดทางหนึ่งซึ่งเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือการระวังด้วยสติสัมปชัญญะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นต้นนั่นเองไม่ว่าอารมณ์จะกระทบเข้ามาทางไหนก็อย่าได้เผลอสติเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาทางนั้นมีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดแล้วก็ต้องเกิดกิเลสเช่นความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นขึ้นมาโดยแน่นอนนั่นแหละคือกลายเป็นคนบ้าไปแล้วมีความโลภก็บ้าอย่างคนโลภมีความโกรธก็บ้าอย่างคนโกรธมีความหลงก็บ้าอย่างคนหลงเรียกได้ว่าเป็นคนบ้าไปทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความโลภหรือความโกรธหรือความหลงแล้วทั้งหมดนี้ก็มาจากความยึดมั่นถือมั่นการระวังไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นทั้งหมดของพระพุทธศาสนาแล้วก็สำเร็จอยู่ที่การระวังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยวนี้เราประพฤติปฏิบัติกันไม่ได้เพราะว่าจับหัวใจไม่ถูกจับหัวใจของพุทธศาสนาไม่ถูกทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายจะต้องประพฤติอย่างนั้นจะต้องประพฤติอย่างนี้จะต้องประพฤติอย่างโน้นมากมายหลายอย่างหลายสิบอย่างหรือกระทั่งหลายร้อยอย่างก็มีเข้าใจไปว่าจะต้องเรียนเรื่องต่างๆมากมายหลายสิบหลายร้อยเรื่องจะต้องปฏิบัติในลักษณะต่างๆมากมายหลายสิบหลายร้อยเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นความสับสนวุ่นวายไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเหมือนที่กำลังเป็นกันอยู่เวลานี้ทั่วๆไปในที่สุดก็หันหน้าไปในทางที่ว่าจะได้เป็นคนเก่งคือรู้อะไรมากแล้วก็ปฏิบัติอะไรได้มากมากตามที่เขานิยมยกย่องกันอย่างนี้มันก็กลายเป็นคนหากินกับพระธรรมห
ากินกับศาสนามากกว่าที่จะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความดับเสียซึ่งทุกข์หรือดับกิเลสตัณหาหรือดับความยึดมั่นถือมั่นอย่างแท้จริงผู้ที่ต้องการจะดับความยึดมั่นถือมั่นอย่างแท้จริงนั้นไม่มีอะไรนอกจากการที่ตั้งอกตั้งใจระมัดระวังให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่ออย่าเผลอการอย่าเผลอให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาในจิตในใจเป็นความรู้สึกที่เป็นตัณหาอุปาทานคือที่เรียกว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของของกูเกิดขึ้นมาในจิตในใจนั่นเองมันมีอยู่เพียงเท่านี้และไม่ต้องยุ่งยากลำบากในการศึกษาเราเรียนอะไรให้มากไปกว่านี้มันมีความยากลำบากอยู่ตรงที่บังคับตัวเองไม่ได้มันมีความยากลำบากอยู่ตรงที่สติสัมปชัญญะไม่ค่อยจะมีสติสัมปชัญญะมาไม่ค่อยจะทันมันไปหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดเกิดเป็นตัวกูของกูขึ้นมาเสียแล้วสติสัมปชัญญะก็ยังมาไม่ทันแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นหนักข้าวหนักข้าวมันก็มีความชินเป็นนิสัยเมื่อมีความเคยชินเป็นนิสัยแล้วมันก็แก้ยากนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสอันละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือความเคยชินจนแก้ยากนั่นเองมันก็เป็นคนบ้าได้ตลอดกาลไม่มีสางคือพร้อมที่จะเกิดอาการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ทุกเมื่อเชื่อวันวันหนึ่งเกิดได้หลายครั้งหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งก็ยังได้ดูคล้ายๆกับว่าคุกรุ่นอยู่ในใจด้วยความโลภความโกรธความหลงไม่มีเวลาสั่งซานี่เรียกว่าเป็นคนบ้าถึงที่สุดเป็นเหตุให้เรากล่าวได้โดยไม่กลัวใครคัดค้านว่าในโลกเต็มไปด้วยคนบ้าลองไปคิดดูให้ดีว่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าจะพูดว่าในโลกนี้เต็มไปด้วยคนบ้าในโลกนี้มีแต่คนบ้าอย่างนี้มันเป็นคำพูดที่จริงหรือไม่จริงลองไปคิดดูให้ดีๆเถิดจะรู้ได้โดยตนเองจะเห็นได้โดยตนเองแต่ปัญหามันมีอยู่หน่อยหนึ่งตรงที่คำว่าในโลกคนโง่โง่รู้จักโลกแต่ในเรื่องภาษาคนคือตัวโลกทางวัตถุถ้าอย่างนี้มันก็ยุ่งกันใหญ่คือมันขัดขวางกันเป็นการใหญ่เพราะใครๆก็พูดได้ว่าในโลกวัตถุนี้มีทั้งคนดีมีทั้งคนบ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในโลกนี้พระอรหันต์ก็อยู่ในโลกนี้แล้วทำไมมาพูดว่าในโลกมีแต่คนบ้านั่นมันเป็นความเข้าใจผิดของคนนั่นเองที่มันรู้จักแต่ภาษาคนเมื่อพูดว่าโลกก็หมายถึงโลกทางวัตถุคือโลกนี้ที่เห็นกันอยู่ที่จริงคำว่าโลกในภาษาธรรมนี่มีความหมายอีกอย่างหนึ่งหมายความว่าโลกนั่นมันหมายถึงความทุกข์หรือหมายถึงกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์หรือหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นว่าโลกมันจึงจะเป็นโลกขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าในกายในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี้ตถาคตบัญญัติโลกบัญญัติเหตุให้เกิดโลกบัญญัติความดับสนิทของโลกและบัญญัติหนทางให้ถึงความดับสนิทของโลกไว้พร้อมเสร็จท่านทั้งหลายลองคิดดูฟังแล้วลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าได้บัญญัติว่าในร่างกายคนเราที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้มีทั้งโลกและมีทั้งเหตุให้เกิดโลกมีทั้งความดับสนิทของโลกและมีทั้งหนทางปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของโลก แล้วโลกมันจะเข้าไปอยู่ในคนที่มีร่างกายยาวเพียงประมาณวาหนึ่งนี้ได้อย่างไรถ้าคิดข้อนี้ออกก็จะเป็นการเข้าใจได้ว่าคำว่าโลกของพระพุทธเจ้านั่นท่านหมายถึงอะไรคำว่าโลกของพระพุทธเจ้าตามภาษาธรรมนั่นหมายถึงการปรุงแต่งของจิตใจเป็นความรู้สึกคิดนึกขึ้นมาว่าเป็นคนว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกู
เมื่อใดจิตโง่เคล้าประกอบไปด้วยอุปาทานเป็นตัวกูของกูแล้วเมื่อนั้นมีโลภขึ้นมาทันทีคือความทุกข์นั่นเองเมื่อใดยังไม่มีความยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูเมื่อนั้นโลกยังไม่มีสำหรับบุคคลนั้นในขณะนั้นนี่ฟังดูให้ดีๆอาจจะเข้าใจไม่ได้ก็ได้ซึ่งอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นั้นต้องทบทวนกันเสียใหม่ว่า ตามธรรมดาถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูแล้วโลกยังไม่มีโลกยังไม่ปรากฏโลกของบุคคลนั้นยังไม่มีคือความทุกข์ของบุคคลนั้นยังไม่มีความทุกข์ของบุคคลนั้นยังไม่ปรากฏเพราะอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูยังไม่เกิดมันก็ไม่มีอะไรดังนั้นโลกจึงไม่มีสำหรับบุคคลนั้นในเวลานั้นต่อเมื่อใดบุคคลนั้นเผลอไปมีอารมณ์มากระทบทางตาเป็นต้นเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาเกิดอุปาทานว่าตัวกูของกูขึ้นมาเมื่อใดเมื่อนั้นโลกก็มีขึ้นมาสำหรับบุคคลนั้นหรือสำหรับจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นตกอยู่ในโลกอย่างนี้จึงกลายเป็นคนบ้าคือจิตที่ประกอบอยู่ในอุปาทานนั้นเป็นจิตบ้าถ้าเรียกคนนั้นว่าถ้าจิตเรียกจิตนั้นว่าคนก็คือคนบ้าแล้วก็อยู่ในโลกที่มันสร้างขึ้นมาเองด้วยตัณหาอุปาทานนั้นคือความทุกข์จิตที่ปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมามันเป็นจิตบ้ามันจึงสร้างความทุกข์ขึ้นมาสร้างโลกขึ้นมาเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทั้งหมดมันรวมอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้เราต้องศึกษาดูให้ดีจนมีความเข้าใจแจ่มกระจ่างว่าโลกทั้งโลกมันจะมาอยู่ในร่างกายนี้ได้อย่างไรแล้วมีหนำเหตุให้เกิดโลกทั้งโลกมันจะมาอยู่ในร่างกายนี้ได้อย่างไรแล้วมีหนำความดับสนิทของโลกกล่าวคือพระนิพพานนั้นจะมาอยู่ในร่างกายนี้ได้อย่างไรแล้วว่าหนทางให้ดับให้ถึงความดับสนิทของโลกคือการปฏิบัติในอริยมรรคทั้งหมดนั้นจะมาอยู่ในโลกในร่างกายนี้ได้อย่างไรถ้ามีความเข้าใจถูกต้องก็จะเห็นได้ว่าอยู่ในร่างกายนี้ครบถ้วนทั้งหมดจริงๆโลกคือความทุกข์ก็ดีอยู่ในร่างกายนี้เหตุให้เกิดโลกคือความหาตัณกิเลสตัณหาอุปาทานก็ดีมีอยู่ในร่างกายนี้ความหยุดดับสนิทแห่งโลกหรือความทุกข์เพราะดับตัณหาอุปาทานจะได้มันก็มีอยู่ในร่างกายนี้การปฏิบัติที่ถูกต้องทางกายทางวาจาทางจิตที่เรียกว่าอริยมรรคนั้นมันก็มีอยู่ในร่างกายนี้เพราะเหตุฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายอันยาวประมาณวาหนึ่งนี้ซึ่งมีพร้อมทั้งสัญญาและใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดซ้ำซากซากกันให้มากมากเพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและเพียงพอคือข้อที่พูดว่าอะไรอะไรรวมอยู่ในร่างกายอันยาวประมาณวาหนึ่งนี้ซึ่งมีพร้อมทั้งสัญญาและใจการที่พูดว่ามีพร้อมทั้งสัญญาและใจนี่หมายความว่าในร่างกายที่ยังเป็นอยู่ไม่ใช่ในร่างกายที่ตายแล้วในร่างกายที่ตายแล้วมีสิ่งเหล่านี้ไหมแต่ในร่างกายที่ยังเป็นมีความรู้สึกคิดนึกได้นี่แหละมันจะสร้างโลกขึ้นมาก็ได้มีเหตุให้เกิดโลกอยู่ในนั้นพร้อมเสร็จจะทำให้ปรากฏเป็นความดับสนิทแห่งโลกก็ได้ถ้าจะใช้ให้มีการปฏิบัติเพื่อถึงความดับสนิทแห่งโลกก็ได้เพราะเหตุฉะนี้เองพระพุทธเจ้าท่านจึงระบุชัดลงไปว่าต้องในร่างกายที่ยังมีพร้อมทั้งสัญญาและใจคือมีชีวิตอยู่เป็นอยู่ดังที่กล่าวแล้วดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าในการเป็นอยู่เป็นประจำวันของเรานั้นมีโลกมีเหตุให้เกิดโลกมีความดับสนิทของโลกมีทางถึงความดับสนิทของโลกได้ทั้งนั้นหากแต่ว่าเราทำไม่เป็นมันจึงมีแต่เรื่องโลกคือเรื่องความทุกข์หรือเหตุให้เกิดโลกหรือเหตุให้เกิดความทุกข์ไปเสียทั้งนั้น
่วนความดับสนิทแห่งโลกหรือความทุกข์นั้นทำไม่เป็นมันจึงไม่ปรากฏโดยที่แท้แล้วโลกมีอยู่ที่ไหนความดับของโลกมันก็ต้องมีอยู่ที่นั่นแต่แล้วเราทำไม่เป็นมันจึงดับไม่ได้จึงรู้เห็นแต่เรื่องความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์เป็นผู้สร้างโลกคือความทุกข์ขึ้นมาไม่มีสิ้นสุดไม่หยุดไม่หย่อนสร้างแต่ความทุกข์ขึ้นมาไม่สิ้นสุดไม่หยุดไม่หย่อนนี่ก็เท่ากับสร้างโลกขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดไม่หยุดไม่หย่อนในโลกนั้นจึงมีแต่คนบ้าคือมีแต่จิตที่ประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยอุปาทานนั่นเองดังนี้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถิดว่าการที่พูดว่าในโลกมีแต่คนบ้านี่เป็นคำพูดที่ถูกต้องแล้วหรือยังเป็นคำพูดที่ถูกมากถูกน้อยเพียงไรขอจงได้ไปพิจารณาดูให้จงดีการที่ได้พูดอย่างนี้เพราะมันฟังง่ายเพราะมันลืมยากคือพูดว่าในโลกมีแต่คนบ้าในขณะใดไม่มีโลกมันก็ไม่มีคนบ้าในขณะใดสร้างโลกขึ้นมามันก็มีแต่คนบ้าพระอรหันต์ท่านไม่มีโลกท่านไม่สร้างโลกขึ้นมาท่านอยู่เหนือโลกดังนั้นท่านจึงไม่ใช่คนบ้าวันนี้เป็นวันอาหมาคบูชาเป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์ทั้งหลายเราจงมองดูพระอรหันต์ในลักษณะอย่างนี้กันให้มากแล้วเทียบดูกับตัวเราเองว่าเป็นคนบ้าหรือไม่บ้าถ้าเรายังมีอะไรที่เป็นตัณหาอุปาทานเราก็ต้องยังเป็นคนบ้าเพราะยังหลงสร้างโลกขึ้นมาเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดสร้างโลกขึ้นมาในจิตใจเมื่อไรก็เป็นคนบ้าสำหรับจะอยู่ในโลกนั้นขึ้นมาเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นจึงเป็นคนบ้าแต่เต็มอยู่ในโลกที่เขาสร้างขึ้นมาเองส่วนพระอรหันต์นั้นไม่มีอาการอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ตลอดการทุกเวลาทำลายเสียได้ซึ่งกิเลสตัณหาเพราะความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เป็นผู้เป็นอยู่ชอบจนกิเลสตัณหาไม่มีทางที่จะเกิดได้สมกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ข้อหนึ่งว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นผู้อยู่โดยชอบซ้ายโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์คำนี้ฟังดูแล้วดูมันง่ายดีเหลือเกินคือว่าให้เป็นอยู่กันโดยชอบเท่านั้นโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์แต่แล้วทำไมจึงไม่มีใครทำได้ในการที่จะเป็นอยู่ชอบและให้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาการเป็นอยู่ชอบนั่นก็คือเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะไม่มีเผลอให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานมันจึงไม่สร้างตัวกูไม่สร้างของกูขึ้นมาให้เป็นโลกมันจึงเป็นการสงบอยู่แห่งตัวกูและของกูเรื่อยไปเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือมันสูญสิ้นเชื่อมันสูญสิ้นความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นอีกมันจึงอยู่เนื้อวิสัยที่จะเป็นคนบ้าอยู่เนื้อวิสัยที่จะมาเป็นผู้หลงสร้างโลกขึ้นมาสำหรับจะเป็นคนบ้าจะได้อยู่ในโลกนั้นนี่เป็นใจความสำคัญที่จะต้องพิจารณาดูให้ดีว่าจริงหรือไม่จริงในโลกนี้มีแต่คนบ้าเพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องนอกโลกเนื้อโลกจึงจะมีคนดีถ้ายังเป็นเรื่องในโลกแล้วมันก็ยังต้องมีแต่คนบ้าถ้าเป็นโลกุตระคืออยู่เหนือโลกพ้นโลกขึ้นไปแล้วจึงจะมีคนไม่บ้าด้วยเหตุนี้เองบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงอยู่เหนือโลกพระอริยเจ้าทุกชนิดทุกจำพวกท่านอยู่เหนือโลกท่านไม่อยู่ในโลกท่านในโลกจึงมีแต่คนบ้าในโลกนี้ไม่มีพระอริยเจ้าไม่มีพระอรหันต์ในโลกนี้มีแต่คนบ้าพูดซ้ำๆย้ำๆอย่างนี้ก็เพื่อให้ไปคิดดูให้ลืมยากเอาไปคิดดูให้เห็นจริง
ว่าตนเป็นคนบ้าอยู่ในโลกนี้หรือเปล่า เป็นคนบ้าสร้างโลกขึ้นมาสำหรับจะอยู่อย่างคนบ้านี่วันหนึ่งกี่ครั้งกี่หนคืนหนึ่งกี่ครั้งกี่หนข้อนี้ไม่ยากเลยในการที่จะนับดูคือเกิดโลภะโทสะโมหะขึ้นมาทีไรมันก็เป็นคนบ้าทีหนึ่งเมื่อนั้นหรือมีความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วทีไรมันก็เป็นคนบ้าขึ้นมาทีนั้นเป็นคนดีจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรที่ไหนได้มันต้องเป็นคนบ้าคือไปโง่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นอะไรเข้าเกิดความโลภขึ้นมาก็เป็นคนบ้าโลภเกิดความโกรธขึ้นมาก็เป็นคนบ้าโกรธเกิดความหลงขึ้นมามันก็เป็นคนบ้าหลงนั่นแหละคืออาการของคนบ้าอยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำวันดังนั้นทุกคนจะต้องพิจารณาดูให้ดีถึงขนาดที่จะเกิดความสลดสังเวชใจเกิดความละอายแก่ตัวเองมันจึงจะสางจึงจะซาจึงจะรู้จักเข็ดรู้จักหลาบเดี๋ยวนี้ปัญหามันมีอยู่ตรงที่ว่าไม่รู้จักอายมันก็สมกันแล้วที่ว่าเป็นคนบ้ามันก็ไม่รู้จักอายคนบ้าที่ไหนบ้างที่รู้จักอายเมื่อเป็นคนบ้าแล้วก็เป็นคนไม่รู้จักอายคนดีเท่านั้นที่จะรู้จักอายเราจะต้องเป็นคนดีที่รู้จักอายจึงจะไม่เผลอแล้วกลายเป็นคนบ้าเมื่อบ้าไปพักหนึ่งสุดแรงบ้าแล้วกลับมาได้สติสัมปชัญญะอีกตรงนี้แหละต้องละอายกันให้มากอย่าเป็นคนหน้าด้านไม่รู้จักละอายมันก็จะเคยชินเป็นนิสัยกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักอายไปจนตลอดชีวิต พุทธบริษัททั้งหลายอย่าได้มีความประมาทเลยจงได้มองเห็นว่าคำว่าหิริและโอตตัปปะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งแต่คนบางคนโง่แกมบ้าไปคิดแต่ว่าเรื่องหิริและโอตตัปปะนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่ที่ใบแรกของหนังสือนวโกวาทเป็นเรื่องหญ้าปากคอกไม่สำคัญอะไรเลยไม่เอาใจใส่คนอย่างนี้แหละจะเป็นคนบ้าเก่งเพราะเป็นคนหน้าด้านไม่รู้จักละอายมันจึงบ้าได้มากที่จริงเรื่องหิริและโอตตัปปะนี่ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องหญ้าปากคอก แต่เป็นเรื่องทั้งหมดที่จะทำให้คนเป็นพระอรหันต์เพราะว่ามีความละอายและความกลัวเท่านั้นจะรักษาสติสัมปชัญญะไว้ได้สติสัมปชัญญะไม่เผลอไม่สูญหายไปก็เพราะมีความละอายและความกลัวข้อนี้อยากจะเปรียบเทียบในเรื่องทางวัตถุธรรมดาสามัญที่สุดเช่นว่าคนมีความละอายมีความกลัวแล้วก็ไม่ทำอะไรให้คนอื่นเขาดูหมิ่นดูถูกได้ตัวอย่างง่ายๆเช่นมีความละอายอยู่จึงไม่ไปทำผ้านุ่งหลุดกลางถนนคิดด้วยดีว่ามีใครบ้างเผลอทำผ้านุ่งหลุดกลางถนนข้อนี้ก็เพราะว่ามันระวังมากระวังเหลือเกินระวังอย่างยิ่งก็เพราะว่ามันมีความละอายล่วงหน้ามันมีความกลัวล่วงหน้ามันมีความละอายมากมีความกลัวมากมันจึงรอดตัวไปทีในการที่จะไม่ไปทำผ้านุ่งหลุดที่กลางถนนนี่เป็นเรื่องทางวัตถุเห็นได้ง่ายๆและทำกันได้จริงๆแต่ที่ถึงเรื่องจิตใจอันเป็นภายในไม่เป็นอย่างนั้นมีแต่คนไม่ละอายมีแต่คนไม่กลัวเกิดความโลภขึ้นมาทีหนึ่งก็ไม่ละอายไม่กลัวปล่อยให้เกิดอีกสองหนสามหนก็ยังไม่ละอายไม่กลัวปล่อยให้เกิดอีกหลายสิบครั้งหลายสิบหนก็ยังไม่ละอายไม่กลัวปล่อยให้เกิดแล้วเกิดอีกจนชินเป็นนิสัยแก้มันไม่ไหวควบคุมมันไม่ได้มันก็กลายเป็นคนบ้าคือบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงได้ตลอดเวลาจมอยู่ในโลกก็คือจมอยู่ในความบ้าของตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าโลกิยะคือสิ่งที่เวียนว่ายอยู่ในโลกจมอยู่ในโลก ไม่อาจจะข้ามขึ้นพ้นจากโลกได้
จึงพูดได้ว่าในโลกมีแต่คนบ้าถ้าใครละอายก็เอาไปคิดดูเถิดไปคิดด้วยดีๆเถิดว่ามันน่าละอายสักเท่าไรแล้วตัวเองกำลังเป็นคนบ้าอย่างนั้นหรือหาไม่ยกหูชูหางด้วยความยึดมั่นถือมั่นจะเป็นคนดีคนเด่นอยู่เสมอไปนี่แหละคือคนบ้าบ้าอย่างยิ่งบ้าอย่างที่สุดคนพูดมากก็คือคนบ้ามากเพราะว่าที่พูดนั้นพูดด้วยความอยากดีอยากเด่นพูดด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานเรื่องที่ไม่ต้องพูดเอามาพูดเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องทะเลาะวิวาทกันก็เอามาทะเลาะวิวาทกันจนได้แล้วจะไม่ให้เรียกว่าคนบ้าอย่างไรนี่ก็เพราะความที่ไม่สำนึกตัวไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ละอายให้มากพอมันเคยชินเป็นนิสัยมันก็เป็นบาปเป็นกรรมเป็นโชคร้ายของคนนั้นที่มีความเคยชินไปแต่ในทำนองนั้นคนที่ฉลาดจึงสอนให้ระมัดระวังให้อดกลั้นอดทนให้หุบปากอย่าเปิดโอกาสให้กิเลสตัณหาคอยระมัดระวังให้ดีในทางปากระมัดระวังให้ดีในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นกระทั่งทุกอย่างทุกทางที่จะต้องระมัดระวังอย่าเผลอเป็นช่องทางสำหรับจะเกิดตัวกู้เกิดของกู้คืออุปาทานในความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องดีกว่าเขาในเรื่องเสมอกันกับเขาในเรื่องเลวกันกว่าเขาในเรื่องรู้สึกว่าเลวกว่าเขาก็ตามในรู้สึกว่าเสมอกันก็ตามรู้สึกว่าดีเขาก็ตามดีกว่าเขาก็ตามทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่จะทำให้คนนั้นเป็นคนบ้าสร้างโลกขึ้นมาสำหรับจะได้อยู่อย่างคนบ้าในขณะนั้นจนกว่าตัณหาปาทานเหล่านี้จะสิ้นสุดลงครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้มีความเคยชินมากเกินไปจึงมีแต่ความรู้สึกที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นแม้นอนหลับแล้วก็ยังฝันไปในทางที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นคนบ้าในความฝันก็ยังได้แล้วทำไมจะเป็นคนบ้าในการตื่นอยู่นี่ไม่ได้ล่ะนี่แหละคือข้อที่แสดงให้เห็นว่าในโลกนี้มันช่างเต็มไปด้วยคนบ้าเสียจริงๆทุกคนจึงต้องระวังอย่าสร้างโลกขึ้นมาด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานอย่าสร้างคนขึ้นมาด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานว่าเป็นตัวกู้ว่าเป็นของกู้ถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าอหังการมังการคำว่าอหังการแปลว่ากระทำความรู้สึกว่าตัวกู้คำว่ามมังการแปลว่าการทำความรู้สึกว่าของกูนี่เป็นปัญหาอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่เป็นปัญหาในวัดวาอารามนี่ก็ดีภิกษุสามเณรก็ยังมีตัวกูของกูยกหูชูหางอยู่ทั่วไปตามบ้านตามเรือนนอกวัดนอกวาก็มีคนมีตัณหาปาทานว่าตัวกูของกูยกหูชูหางอยู่ทั่วไปอย่างนี้มันไม่แตกต่างกันเลยในระหว่างบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ยังเป็นบุตุชนคนธรรมดาสามัญอยู่ในโลกที่สร้างขึ้นสำหรับจะได้เป็นคนบ้าอยู่ด้วยกันทั้งนั้นถ้ามีความรู้สึกในข้อนี้ดีแล้วจะเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตามล้วนแต่รู้จักมัธยัสถ์สำรวมระวังมีสติสัมปชัญญะไม่เผลอให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาก็เรียกว่าไม่ได้สร้างโลกขึ้นมาสำหรับจะเป็นคนบ้าและอยู่อาศัยในโลกนั้นเพราะฉะนั้นแหละท่านจึงกล่าวไว้เป็นหลักหรือใครๆก็มองเห็นได้ว่าเป็นความจริงว่าการเป็นพระอริยเจ้านั้นไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์การเป็นพระอริยเจ้านั้นเป็นได้ทั้งบรรพชิตเป็นได้ทั้งคฤหัสถ์เมื่อใดเป็นได้ก็เป็นพระอริยเจ้าเสมอกันเพราะว่าละเสียได้ซึ่งตัณหาอุปาทานที่จะทำให้กลายเป็นคนบ้านั่นเองพระอริยเจ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ได้เป็นบรรพชิตก็ได้ล้วนแต่เป็นคนดีเสมอกันหมด
ไม่จมอยู่ในโลกไม่อาศัยอยู่ในโลกไม่สร้างโลกขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าพระอริยเจ้าท่านอยู่เนื้อโลกไม่อยู่ในโลกเพราะฉะนั้นในโลกนี้จึงมีแต่คนบ้าไม่มีพระอริยเจ้ารวมอยู่ได้เลยการที่พูดว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในโลกนี้บังเกิดขึ้นในโลกนี้นั่นพูดภาษาคนโง่พูดภาษาวัตถุเอาโลกทางวัตถุทางแผ่นดินนี่เป็นหลักนี่มันก็จริงเพราะว่าร่างกายของใครของคนชนิดไหนก็ต้องอาศัยอยู่ในโลกแผ่นดินนี่ทั้งนั้นแต่ว่ายังมีโลกชนิดอื่นคือโลกทางจิตใจนั่นมันมีอยู่ว่าใครจะอยู่ในโลกนั้นหรือหาไม่ถ้ามีอยู่ตัณหาอุปาทานก็มีโลกชนิดนั้นและอาศัยอยู่ในโลกนั้นสำหรับพระอริยเจ้าทั้งหลายน่าจะต้องอาศัยแผ่นดินโลกนี้อยู่แต่จิตใจหาได้เกี่ยวข้องกันกับโลกแผ่นดินนี้ไม่เพราะว่าท่านละความยึดมั่นถือมั่นที่จะสร้างโลกชนิดไหนได้หมดแล้วไม่สร้างโลกชนิดไหนขึ้นมาจะเป็นโลกแผ่นดินหรือจะเป็นโลกทางจิตใจก็ตามไม่ได้มีความยึดมั่นถือมั่นในโลกใดๆเลยโลกทุกชนิดจึงไม่มีสำหรับท่านไม่มีความหมายสำหรับท่านเรียกว่าท่านไม่ได้อยู่ในโลกไหนหมดไม่ว่าโลกแผ่นดินหรือโลกทางจิตทางวิญญาณหรือซึ่งเป็นโลกของกิเลสตัณหาอุปาทานเหล่านั้นเลยจึงพูดได้เต็มปากโดยไม่ต้องกลัวใครค้านว่าในโลกนี้มันช่างเต็มไปด้วยคนบ้าคนดีจะไม่อยู่ในโลกนี้จะเป็นผู้อยู่เนื้อโลกเสมอไปคนบุตุชนธรรมดาสามัญเมื่อยังไม่มีการปรุงแต่งว่าเป็นตัวกูของกูก็เรียกว่าไม่ได้อยู่ในโลกด้วยเหมือนกันในขณะนั้นมีค่าเท่ากับไม่ได้มีอยู่ จึงเรียกว่าถ้ามีโลกเมื่อไรเป็นมีคนบ้าเมื่อนั้นในโลกจึงเต็มไปด้วยคนบ้าเพราะเหตุนี้เรายิ่งคิดดูเรื่องนี้ให้มากแล้ว ก็คงจะยิ่งมีความละอายแก่ตัวเองมีความสลดสังเวชใจที่ว่าเป็นบ้ามานานเท่าไรแล้วจงได้มีสติสัมปชัญญะระงับเสีย ซึ่งความยกหูชูหางเป็นตัวกูของกูจะดีจะเด่นอย่างนั้นอย่างนี้จนมีความโลภความโกรธความหลงดังที่รู้กันอยู่แก่ใจทุกๆคนแล้วเป็นอย่างดียังเหลืออยู่แต่จะระวังเท่านั้นเผลอเมื่อไรมันก็ได้เป็นคนบ้าเมื่อนั้นสร้างโลกขึ้นมาสำหรับเป็นคนบ้าทันทีที่นี่เรามองดูถึงพระอรหันต์เพราะว่าวันนี้เป็นวันของพระอรหันต์เราจะถือเอาพระอรหันต์เป็นบุคคลสูงสุดเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นคติที่ดีอย่าให้เสียทีที่เราได้ทำการบูชาในวันนี้เพื่อบูชาพระอรหันต์ท่านต้องเป็นคนประเสริฐจริงดีจริงเราจึงได้บูชาท่านแต่การบูชาท่านของเรานั้นก็เพื่อจะถือเอาเป็นตัวอย่างที่ดีจะได้เป็นอย่างเดียวกับท่านคือจะได้เดินตามท่านไปในทางที่จะไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องจมอยู่ในโลกนี้คือความทุกข์อีกต่อไป ดูจะไม่มีคำอะไรที่จะน่าเกลียดน่ากลัวเท่ากับคำว่าบ้าใครๆก็ไม่อยากบ้าใครว่าเราบ้าเราก็โกรธแต่ที่แล้วแต่แล้วทำไมเราจึงไม่ดูให้ดีว่าโดยที่แท้แล้วบุตุชนคนธรรมดานั้นยังเป็นคนบ้าอยู่และพร้อมกันนั้นก็ชอบหรือรักที่จะเป็นคนบ้าคือการรักที่จะยกหูชูหางนั่นเองบุตุชนยอมรักที่จะยกหูชูหางยอมรักที่จะอวดดีอวดดีที่เขาเรียกกันสมัยนี้ว่าอยากจะเบ่งจงรู้ให้ดีเถิดว่าในขณะที่เบ่งนั้นมันเป็นคนบ้าถึงที่สุดแล้วถ้าไม่มีการเบ่งก็ยังไม่มีการบ้างั้นระวังเรื่องเบ่งเรื่องบ้านี่ให้มากจึงจะเป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้าจะสมควรที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาเผลอเมื่อใดความมืดก็มาครอบงำมันก็กลายเป็นคนบ้าไปถ้าสติปัญญายังอยู่มีอยู่อย่างสว่างไสวก็รุ่งเรืองอยู่ได้ด้วยปัญญา
นี่ก็พอจะเรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้เราจงตั้งตัวอยู่ในลักษณะที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาเถิดจะไม่เสียทีที่วันคืนล่วงไปวันคืนล่วงไปนี่มันก็ล่วงไปปีหนึ่งแล้วมันจึงมาถึงวันมาฆบูชาอีกแล้วมันก็จะล่วงไปปีหนึ่งอีกปีหนึ่งอีกปีหนึ่งอีกไม่มีที่จะรอใครมันไม่รอใครมันล่วงไปล่วงไปตามลักษณะของเวลาเราจะมัวเป็นคนบ้ากันอยู่ทุกๆปีอย่างนี้มันก็ไม่ไหวมันป่วยการที่จะมาทำมาฆบูชาที่เรียกว่าเป็นการเดินตามรอยของพระอรหันต์เราทำพิธีอย่างที่เรียกว่าเดินตามรอยพระอรหันต์แต่แล้วเราก็หันหลังให้เราก็วิ่งหนีไปทางอื่นเพื่อจะไปเป็นคนบ้าอยู่ในโลกที่สร้างขึ้นมาเองด้วยอำนาจของตัณหาอุปาทานดังที่กล่าวแล้วทั้งหมดนี้ทุกคนควรจะคิดดูให้ดีว่าเมื่อถึงวันมาฆบูชาเช่นวันนี้แล้วเราควรจะคิดบัญชีกันให้ตรงไปตรงมาอย่าลำเอียงอย่าเข้าข้างคนนั้นอย่าเข้าข้างคนนี้อย่าเข้าข้างตัวเองความจริงมีอยู่อย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนั้นคิดบัญชีถูกต้องว่าเรากำลังบ้าเป็นคนบ้าสร้างโลกขึ้นมาสำหรับเป็นคนบ้านี่มันมากน้อยเท่าไรวันหนึ่งกี่ครั้งกี่หนเดือนหนึ่งกี่ครั้งกี่หนปีหนึ่งกี่ครั้งกี่หนเอามาคำนวณดูให้ดีว่าปีนี้มันดีกว่าปีที่แล้วหรือไม่และจะทำให้ปีหน้ามันดีกว่าปีนี้ได้อย่างไรนั่นแหละจึงจะเป็นการทำมาฆบูชาที่ถูกต้องเป็นการทำมาฆบูชาที่แท้จริงที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสมกับที่ทนยากลำบากมานั่งพูดกันที่นี่มานั่งฟังกันที่นี่มานั่งปรึกษาหารือกันที่นี่แล้วมาบูชาพระอรหันต์กันที่นี่มาเวียนเทียนเพื่อบูชาพระอรหันต์กันที่นี่เหมือนที่ได้ทำไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ อย่าให้กลายเป็นมันอย่าให้กลายเป็นเรื่องลมๆแรงๆไปเสียเลยจงกระทำให้เป็นเรื่องจริงและให้ยิ่งขึ้นทุกๆปีจะได้มีประโยชน์มีอานิสงส์เพิ่มขึ้นในการทำมาฆบูชาคำพูดทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียดสีด่าทอแต่ว่าเป็นเรื่องเตือนสติซึ่งกันและกันเป็นเรื่องปรับทุกข์กันเราไม่ระบุว่าคนไหนเป็นอย่างไรแต่ระบุว่าทุกคนกำลังมีปัญหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องแก้ปัญหาอันนี้ให้ลุล่วงไปให้ได้อย่าไปมุ่งหวังอย่างอื่นเลยอย่าไปมุ่งหวังเอาดิบเอาดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนเก่งคนกล้าสามารถอย่างนั้นอย่างนี้เลยจงมุ่งหวังแต่ในทางที่จะกำจัดเสียซึ่งกิเลสอันเป็นมูลเหตุให้กลายเป็นคนบ้า บางคนก็บ้าเรียนเรียนนี่ไม่ใช่เพื่อจะดับทุกข์เรียนเพื่อจะเป็นคนดีคนเด่นเป็นคนเก่งกว่าคนอื่นดังนั้นจึงเรียนเตลิดเปิดเปิงออกไปนอกลู่นอกทางของพระธรรมนี่ก็เรื่องเป็นคนบ้ามากยิ่งขึ้นไปอีกในการที่จะเรียนเพื่อเป็นคนดีคนเด่นไม่มีขอบไม่มีเขตนี่ควรจะละอายกันในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่จัดไว้เพื่อระลึกนึกถึงพระอรหันต์เพื่อบูชาคุณของพระอรหันต์อันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานเราจะได้ระมัดระวังจิตใจให้ดีอย่าให้เลื่อนลอยไปมากถึงขนาดนั้นเราจะทำอะไรจะเรียนอะไรจะพูดอะไรก็อย่าให้เป็นไปด้วยความอวดดีหรือเพื่อความอวดดีแต่ให้ทำไปด้วยเหตุผลที่ควรจะทำถ้าเราจะต้องเรียนอะไรให้มากออกไปเราก็จึงเรียนเพื่อมันเป็นประโยชน์แก่การที่จะเป็นคนดีไม่เป็นคนบ้าหรือว่าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้รู้จักเป็นคนดีไม่ต้องเป็นคนบ้าเราจึงต้องเรียนอะไรเพิ่มขึ้นออกไปเล็กน้อยให้ผนวกเข้ากับส่วนใหญ่คือเรียนเพื่อไม่เป็นคนบ้าเรียนเพื่อเป็นคนดีนี่เป็นเรื่องสำคัญแต่เพียงเรื่องเดียวเรื่องนอกนั้นเป็นเรื่องเบ็ดเสร็จเป็นเรื่องฟ้อยเป็นเรื่องไม่มีราคาอะไรเลยก็ว่าได้ถ้าเรามานึกกันอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วต
ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหมุนไปแต่ในทางที่ถูกต้องจะเรียนแต่ในทางที่ควรเรียนจะทำแต่ในทางที่ควรทำไม่ไปกระทำให้มันเหลือเฟือให้มันพุ่งเป้อไปจนกลายเป็นคนบ้ามากบ้าใหญ่บ้าไม่รู้จักสิ้นสุด เพราะไม่รู้จักว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรทำเพียงเท่าไรอย่างไรเอาแต่เรื่องที่จะให้มันเกิดการอาการที่เป็นการอวดดิบอวดดีที่เรียกว่ายกหูชูหางมากขึ้นทุกทีนี่มันก็เป็นเรื่องการให้ของแสลงเพิ่มของแสลงให้แก่จิตใจแล้วมันก็เป็นโรคชนิดนั้นมากขึ้นทุกทียากที่จะรักษาหายได้วันอื่นเราไม่มีเวลาจะพูดกันวันนี้เรามีเวลาที่จะพูดกันแล้วก็ได้จัดให้พูดกันอย่าง ที่เรียกว่าดีที่สุดที่จะจัดได้คือพูดกันในวันที่เป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์พูดกันในสถานที่อันเงียบสงัดตามวิธีที่พระอริยเจ้าท่านพูดกันเราจะพูดกันด้วยจิตด้วยใจทั้งหมดทั้งสิ้นในโอกาสที่สงบสงัดเพื่อจะฟังได้ลึกซึ้งถึงจิตถึงใจแล้วจะได้พิจารณาดูให้ลึกซึ้งจนมองเห็นจนเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาเป็นการกล่าวได้ว่าการทำมาฆบูชาของเรานี้สำเร็จประโยชน์อยู่ไม่น้อยทีเดียวไม่ใช่กระทำอย่างละเมอเพ้อฝันสวนเสเฮฮากันพักหนึ่งแล้วก็กลับไปนอนแต่ว่าได้กระทำไปในลักษณะที่จะให้เกิดความละอายให้เกิดหีริความละอายให้เกิดโอตตัปปะคือความกลัวกลัวต่อความผิดความชั่วความบาปที่ได้ผ่านมาแล้วที่ได้สร้างสมขึ้นไว้มากมายจนเคยชินทำให้กลายเป็นคนบ้าอยู่แทบจะไม่มีเวลาสร้างนี่แหละเขาให้สนใจในเรื่องนี้ให้มากคือเรื่องขีริความละอายอดตะบะความเกรงกลัวถ้าไม่มีของสองอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะปฏิบัติอะไรได้ศีลก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีหิริโอตตัปปะสมาธิก็มีไม่ได้เพราะไม่รู้จักละอายไม่รู้จักกลัวแล้วมันก็ฟุ้งซ่านแสนจะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไม่มีที่สุดแล้วมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรกันและการที่ไม่มีหิริและโอตตัปปะนั้นมันแสดงอยู่แล้วว่าเป็นคนโง่คนโง่จะมีปัญญาได้อย่างไรกันมันจึงไม่มีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเพราะเหตุว่าไม่มีหิริและโอตตัปปะนั่นเองอย่าได้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยมันเป็นเรื่องทั้งหมดของพุทธบริษัทเราที่จะเอาตัวรอดได้หรือเอาตัวรอดไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้อย่าได้มองข้ามหญ้าปากคอกนี้ไปเสียเราก็มักจะท่องบนกันอยู่ว่าหิริโอตตัปปะสัมปันนาทุกคราวที่สวดมนต์สุขธรรมสมาหิตานี่ก็แสดงอยู่แล้วว่ามันเป็นการกระทำที่เป็นไปในฝ่ายดีหรือฝ่ายขาวเพราะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตัปปะถ้าปราศจากเสียซึ่งหิริและโอตตัปปะแล้วมันจะต้องเป็นไปในฝ่ายดำเราจะต้องละฝ่ายดำให้เป็นไปในทางฝ่ายขาวแล้วเมื่อขาวถึงที่สุดแล้วมันก็อยู่เนื้อดำหรือเนื้อขาวนั่นแหละจึงจะหายบ้าเข้าไปอยู่ความเป็นอันเดียวกันเข้าไปสู่ความเป็นอันเดียวกันกับพระอรหันต์ทั้งหลายจงได้สนใจในเรื่องนี้กันให้มากเถิดจะละเสียถึงความดำแล้วไปสู่ความขาวแล้วก็ขึ้นเหนือความดำความขาวโดยประการทั้งปวงสมตามพระพุทธภาษิตที่ได้ตรัสไว้เป็นโอวาทปาติโมกคือเป็นประธานแห่งพระพุทธวจนะทั้งหลายว่าสัพพปาปัสสะอกรณังไม่ทำบาปคือความดำกุศลสุปสัมปทาทำกุศลคือความขาวให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทัปนังชำระจิตให้หมดจดสะอาดเสียจากความดำความขาวโดยประการทั้งปวงอยู่เนื้อความเป็นดำหรือเป็นขาวเป็นที่สิ้นสุดแห่งความดำและความขาวด้วยเหตุนี้นี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกเป็นประธานแห่งคำสอนทั้งหมดทั้งสิ้นที่จะช่วยเราให้พ้นจากความเป็นคนบ้าไม่ต้องมีอาการแห่งความเป็นคนบ้าไม่บ้าทั้งในทางดำไม่บ้าทั้งในทางขาวอยู่เนื้อความดำความขาว
เป็นความว่างจากตัวกูว่างจากของกูก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นบ้าที่ตรงไหนความบ้านั้นมันตั้งรากฐานอยู่บนตัวกูบนของกูถ้าหมดตัวกูหมดของกูเสร็จแล้วความบ้าก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยมันจึงเกิดขึ้นมาไม่ได้จึงไม่มีคนบ้าในโลกนี้จึงไม่มีคนบ้าเพราะว่าอยู่เหนือโลกนี้ถ้ามีโลกมีตัวกูของกูแล้วก็ต้องมีความบ้าและมีคนบ้าอยู่ตลอดกาลไม่มีวันสางวันซาเราจงอาศัยพระพุทธภาษิตที่ได้ตรัสไว้เป็นประธานแห่งคำสอนทั้งหลายให้เคร่งครัดด้วยกันทุกคนเคร่งครัดอย่างที่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นก็ได้แต่ว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาโดยวิชาด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีซึ่งอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นแต่เขาเรียกว่าทำจริงเป็นการตั้งใจจริงเป็นการอธิษฐานจิตปักใจมั่นเพื่อจะทำจริงในการที่จะละเสียซึ่งบาปอกุศลทั้งปวงแล้วทำบุญคือกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์หมดจดอยู่เนื้อการเกี่ยวข้องในสิ่งทั้งสองนั้นซึ่งจะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดบาปก็นำไปให้เกิดชั่วบุญก็นำไปให้เกิดดีถ้าไม่ต้องการเกิดแล้วจงละเสียซึ่งบาปและบุญทั้งสองอย่างนั้นก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเกิดทีไรเป็นบ้าทุกทีเกิดทีไรเป็นบ้าทุกทีไม่มีเกิดเท่านั้นจึงจะไม่เป็นคนบ้าหวังว่าทุกคนจะได้สนใจในเรื่องโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นคำตรัสถึงหัวใจของพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสในท่ามกลางที่ประชุมแห่งพระอรหันต์ 1,250 รูปนั้นดังที่เราทราบกันอยู่แล้วเป็นอย่างดีคิดดูเถิดว่าพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสอะไรลงไปในที่ประชุมของพระอรหันต์นี้ท่านต้องคัดเลือกถึงที่สุดแล้วให้มันเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่จะมาตรัสมากล่าวแก่พระอรหันต์ที่ประชุมกันอยู่ตั้ง 1,250 รูปนั้นเป็นแน่นอนดังนั้นเราจงอย่าได้ประมาทเลยที่จะได้พิจารณาถึงคำสอนซึ่งเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นั้นแล้วพยายามประพฤติปฏิบัติในทางละให้เต็มที่พยายามประพฤติปฏิบัติในทางเจริญทำให้เกิดขึ้นให้เต็มที่แล้วพยายามประพฤติปฏิบัติในทางที่จะถ่ายถอนตนออกมาเสียจากความเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นที่ตั้งของความทุกข์ซึ่งเป็นการพันพัวอยู่ในกับอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นอย่าได้มีการเกิดอีกเลยอย่าได้มีการเกิดเป็นตัวกูของกูขึ้นมาอีกเลยก็จะพ้นไปจากการเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารซึ่งมีอาการเหมือนคนบ้ามากมายหลายแบบหลายอย่างหลายสิบอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการที่จะหยุดจะได้จะดับจะได้จะสงบจะได้นั้นก็ประพฤติปฏิบัติก็เพราะการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นดังนั้นขอให้ทุกคนภาวนาไว้ประจำจิตประจำใจว่าในโลกมีแต่คนบ้าเราอย่าเข้าไปอยู่ในโลกนั่นเลยเราจะได้ไม่เป็นบ้ากับเขาเราจงออกมาเสียนอกโลกคืออย่ามีความยึดมั่นถือมั่นที่ปรุงแต่งอะไรให้เป็นตัวกูของกูขึ้นมาเรื่องนี้มันพูดได้ง่ายแต่ว่าการกระทำนั้นมันยากอยู่เพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทนั้นเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเพราะว่าเราตกจมอยู่ในโลกนี้ก็เพราะความประมาท สิ่งที่จะช่วยได้หรือจะแก้กันได้ก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้คือความมีสติไม่เผลอสติไม่เผลอสติให้จิตไปปรุงแต่งเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานขึ้นมาไม่เผลอสติให้เกิดตัวกูของกูขึ้นมาในจิตนี้เรียกว่าความไม่ประมาทคอยมองเห็นความไม่ประมาทในลักษณะอย่างนี้
อย่าเป็นเพียงความรู้สึกผิวๆเผินๆ เรื่องความสะเพร่าอวดดีเล็กๆน้อยๆนั่นเลยขึ้นชื่อว่าความประมาทแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องทั้งหมดที่จะนำไปสู่ความทุกข์และเรื่องความไม่ประมาทนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องทั้งหมดที่จะดับเสียซึ่งความทุกข์ที่จะป้องกันเสียซึ่งความทุกข์ไม่เกิดขึ้นไม่เผลอสติไปปรุงแต่งเป็นตัณหาอุปาทานดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองถ้าทำได้อย่างนี้เราก็ได้รับประโยชน์ถึงที่สุดแล้วในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาและเดินตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายออกไปเสียจากโลกนี้ได้อยู่เหนือโลกแล้วก็ไม่ต้องเป็นคนบ้าอีกต่อไปคนบ้ามีอยู่แต่ในโลกออกไปเสียจากโลกได้มันก็หมดปัญหาโลกนี้ไม่ใช่ใครสร้างขึ้นมาคนบ้านั่นแหละสร้างขึ้นมาเองคนบ้านั่นคือจิตที่เผลอสติปล่อยให้ตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นนั่นเป็นคนบ้าคนบ้าก็สร้างโลกตัวกูของกูขึ้นมาสำหรับจะได้เป็นคนบ้าอยู่ในโลกนั้นนี่เรียกว่าอะไรอะไรมันสำเร็จอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองมีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดมันก็สร้างโลกขึ้นมาสร้างความทุกข์ขึ้นมาก็ได้กลายเป็นคนบ้าไปถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมีความปล่อยวางไม่มีตัวกูไม่มีของกูแล้วมันก็ไม่สร้างอะไรขึ้นมาก็มีแต่ความดับเย็นเป็นพระนิพพานอยู่ตลอดกาลเรื่องมันก็มีเท่านี้เมื่อเราเลือกเอาที่จะเป็นฝักฝ่ายของพระอรหันต์ก็หมายความว่าเลือกเอาในทางที่จะไม่สร้างอะไรขึ้นมาให้เป็นกิเลสตัณหาให้เป็นตัวกูหรือของกูแต่จะให้มีจิตใจว่างอยู่จากตัณหาอุปาทานให้จิตใจมีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบเป็นจิตใจที่สามารถจะทำอะไรได้ดีที่สุดประกอบการงานที่ควรจะทำได้ดีที่สุดทำประโยชน์ตนได้ดีที่สุดทำประโยชน์ผู้อื่นได้ดีที่สุดเรื่อยๆไปเป็นลำดับไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งการงานคือดับทุกข์ได้แล้วไม่มีอะไรจะต้องทำอีกต่อไปแม้จะมีงานประจำที่จะต้องประพฤติกระทำต่อสังขารร่างกายนี้อย่างนี้เขาก็ไม่เรียกว่าการงานการหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังทำได้นกกระจิบนกกระจอกตัวเล็กตัวเล็กๆไม่มีความเก่งกล้าสามารถอะไรมันก็ยังไม่อดตายดังนั้นอย่าได้เป็นห่วงในเรื่องไม่มีอะไรจะกินแต่จงเป็นห่วงในเรื่องที่จะเป็นคนบ้าขึ้นมาเมื่อไรโดยไม่รู้สึกตัวนั่นให้มากกว่าจงไม่สนใจในสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมหรือพระศาสนาซึ่งจะเป็นเครื่องกำจัดเสียซึ่งความทุกข์ทั้งมวลการที่เรามีอะไรกินมีอะไรใช้มีชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยแต่เป็นคนบ้านี้จะมีประโยชน์อะไรสู้เป็นคนไม่บ้าแต่ไม่ค่อยมีอะไรจะกินจะใช้นั้นยังจะดีกว่านี่เห็นได้ว่าเรื่องธรรมะในทางจิตทางใจนั้นสำคัญกว่าเรื่องปากเรื่องท้องเพราะว่าเราเกิดมานี่เพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เรื่องปากเรื่องท้องนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายก็กระทำเป็นสัตว์ทั้งหลายก็หากินเป็นไม่มีใครอดตายแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถจะมีสติปัญญาที่จะเดินตามรอยของพระอรหันต์ไปสู่ความเป็นผู้อยู่เนื้อโลกไม่มีความทุกข์อีกต่อไปหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้คิดนึกข้อนี้ให้มากด้วยคำเดียวที่สรุปไว้ให้สั้นที่สุดแล้วว่าในโลกนี้มีแต่คนบ้าจงรีบพยายามค้นคว้ายกตนถอนตนออกไปจากโลกนี้เถิดก็จะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาและได้มานั่งทำมาฆบูชากันที่นี่ในวันนี้ในลักษณะอย่างนี้แล้วจงสงบอกสงบใจพิจารณาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะหมดเวลาธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาในระยะหนึ่งขอยุติว่าจะเพียงเท่านี้ก่อนเอวังก็มีโดยประการฉะนี้